ในการพัฒนานักกีฬาเทนนิสของชาวมาเลเซียนะครับขึ้นสู่การเป็นนักเทนนิสในระดับโลกนะครับซึ่งก็จะสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้นะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆนะครับกับวงการกีฬาของประเทศไทยและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวงการประเทศไทยนะครับเดี๋ยวประธานทีมเอเชียเนี่ยเขาจะเล่าให้พวกเราฟังว่าในปีนี้ทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับกรณีที่มาจัดที่ประเทศไทยนั้นเราก็เรียกทางประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ทางทูอารีนาหัวหินเนี่ยเป็นสนามกีฬานะครับที่แข่งเดียวผู้เล่นผู้หญิงนะครับดังนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะกับร่วมกับทางทีเอเจนซี่เนี่ยทุกท่านคงทราบว่าปีที่แล้วเราก็มีรายการแข่งขันที่เราเรียกว่าหัวหินนะครับแชมเปี้ยนชิพก็ถือว่าเป็นเงินรางวัลที่สูงมากๆเลยนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าเป็นข่าวดีนะครับกับวงการกีฬานะครับสำหรับประเทศไทยนั้นสิ่งที่เราจะได้รับที่จะเกิดขึ้นปีนี้นะครับทั้งหมด4ทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นในเอเชียและที่ทางหัวหินมีส่วนและตอบสนองการพัฒนาในระดับโลกดีใจเป็นอย่างมากครับที่ทุกท่านได้มาจัดเทนนิสเอเชียนพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกนะครับรวมทั้งสุขในการที่มาเที่ยวหัวหินและประจุปีขันขอบคุณครับสวัสดีครับยุทธพันธุ์ Director of True Arena Town ยุทธพันธุ์ Distinguished Members sitting in the front International Tennis Federation Board that only 336 ismade for helping Asian players because I will explain to you in Asia ทั้งในประเทศไทยและของเอเชียค่ะ Thank you ในฐานะของผู้บริหารบริษัทพาเรียสเตทจำกัดซึ่งอยู่เบื้องหลังทูอารีนาหัวหินแห่งนี้นะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากค่ะจริงๆยกตัวอย่างเช่นอย่างพื้นผิวของสนามนะคะซึ่งที่นี่เราใช้เป็นFlexi cushion ซึ่งเป็นเซอร์เฟสเดียวกับการแข่งขัน We joining this year as well and next year we will get Japan and China also to be partner with us เทนนิสที่นี่นะคะอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีโปรแกรมก็คือมีการความร่วมมือกับทาง TBI Peter Walsh Institute